า3รอบโดนกัด3รอบรอบนี้รอบที่4คลายแล้วมั้งไม่คลายว่ะไม่คลายว่ะไม่คลายโอ้ยสอบเป็นรูก็สวัสดีพี่น้องนะตกปลาทุกคนนะครับอยู่กับต้อมนะครับช่องต้อมจะพาไปเนาะวันนี้ก็มาตกปลานะครับเป็นหมายเดิมหมายอ่างเก็บน้ำเนาะก็จะมาเช็คระดับน้ำด้วยก็น้ำเริ่มลดลงค่อนข้างจะเร็วอยู่นะครับอันนี้เว้นได้สัก 2-3 วันละน้ำลงเดี๋ยวเราก็จะมาเดินตีเนาะมาล่าไอตัวที่ผมโดนกัดคือมา3วันกัดที่เดิม3วันไม่ได้ตัวเลยครับวันนี้ก็จะลองดูเนาะว่าจะได้ตัวไหมนะก็จะไปที่เดิมแต่อาจจะคนละเวลากับที่มาทุกทีนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4โมงนะครับผมแดดเปรี้ยงๆแดดร้อนมากเลยนะครับวันนี้อยู่กับชุดเดิมนะครับชุดที่ทำให้ผมเครียดที่สุดก็เนี่ยตีฟู่ทุกไม้นะวันนี้ก็เลยอัพตะกั่วเป็น5กรัมแล้วก็เปลี่ยนขอเบ็ดให้เล็กลงนะครับเผื่อมันจะได้ตัวบ้างเนาะตะกั่วใหญ่ขึ้นก็อาจจะตีดีขึ้นนะครับผมก็อาจจะฟู่น้อยลงเพราะว่าลอกตัวนี้เหยื่อเบาไม่เหมาะเดี๋ยวผลจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไปลุยกันเลยครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเหยื่อทรงแปลกๆตะกั่วแตนก็ไม่ใช่กุ้งก็ไม่ใช่นะครับผมวันนี้ผมก็จะล็อกตะกั่วด้วยนะแต่ก็จะเหลือช่วงฟรีให้นิดนึงเวลาปลากัดมันจะได้ไอ้นี่หน่อยเพราะถ้าฟิตเลยปลากัดเดี๋ยวโดนฟันมันนะครับจากที่ดูภาพในแผนที่นะตรงนี้จะเป็นร่องนะครับเป็นร่องไปช่วงนี้นะไม่รู้เห็นหรือเปล่าแล้วไอ้ช่วงที่เป็นไม้ขึ้นนะจะเป็นตื้นเป็นคูนเป็นดินนะครับก็อาจจะเริ่มเห็นพื้นละผมก็ไม่รู้ว่าปลามันอยู่ไหมเดี๋ยวขอลองตีก่อนตะกั่ว5กรัมว่าจะออกหรือเปล่าผมว่าไม้แรกก็อาจจะฟู่นะครับโอ้น่ากินอยู่ครับแอคชั่นแต่ร้อนมากเลย4-5กรัมก็ตีดีขึ้นนะครับขยับขอให้เล็กลงนะครับเพิ่มขนาดตะกั่วให้ใหญ่ขึ้นก็น่าจะช่วยทำให้ผมทรงเหยื่อได้ดีขึ้นนะครับแต่ส่วนเรื่องปลาจะระแวงไหมนี่อีกเรื่องหนึ่งเนาะเริ่มมีอาการฟู่นะครับก็คือทำใจแหละถ้าจะฟู่ขนาดนี้นะทำใจไประหว่างรอลอกที่ผมส่งไปเคมนะครับผมก็ตั้งแต่ปีอันนี้ปีอะไร67ใช่ไหม67ยังไม่ได้ปลาช่อนอ่างสักตัวเลยครับแค่เกือบคือเมื่อก่อนที่ผมตกคันเนี้ยไอ้10กว่าปีที่แล้วนะมันก็ตียากอยู่แล้วแต่ตีได้ก็คือเซตหน่วงก็คือปล่อยไหลตกอันนี้หยุดก็ใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้มันเซตอย่างนั้นไม่ได้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเนาะพอเซตลื่นอย่างนั้นปุ๊บมันฟู่ทุกไม้เลยครับตอนนี้คือต้องเซตหนืดๆเลยมันจะได้ไม่ฟู่ก็เดี๋ยวเราไปเหลี่ยมนู้นเลยดีกว่านะเดี๋ยวไล่ข้างในนู้นออกมานะครับก็ถ้าเป็นช่วงเย็นช่วงบ่ายผมว่าตีมุมฝั่งนี้โอเคนะฮะแต่ถ้าเป็นช่วงเช้าเราอยู่อีกฝั่งนึงจะดีเพราะว่าแดดจะอยู่ข้างหลังเราจะไม่ร้อนแต่ถ้าช่วงเช้าเรามาตรงเนี้ยก็น่าจะโดนแดดเร็วกว่าฝั่งนู้นนะฮะอันนี้มันจะเป็นช่วงท้ายอ่างแล้วนะครับเดินมาตรงนี้ก็ต้องหลบผักครับผมเพราะว่าชาวบ้านเขาปลูกผักไว้ถ้าไปเหยียบผักเขาเล่นเดี๋ยวเขาไม่ให้มาเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้ผมจะถอดกระเป๋าตีละช่วงเช้ามันกัดแต่ช่วงนี้ไม่รู้จะกัดหรือเปล่าโอ้น้ำลงไปค่อนข้างเยอะเลยครับผมสังเกตจากหาดฝั่งนู้นนะลงเยอะเลยแหละจะถอดกระเป๋าก่อนมา3รอบโดนกัด3รอบรอบนี้รอบที่4ก็อาจจะโดนกัดนะแค่อาจจะเฉยๆนะครับก็เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปสุดข้างในตรงนู้นเลยนะแต่เดินเข้าไปนี่เคยโดนกัดแค่ครั้งเดียวข้างในนู้นแต่ตรงเนี้ยเหลี่ยมเนี้ยที่ผมโดนกัดบ่อยๆแล้วก็ตามมากัดข้างหน้านี้อีกนะฮะยังไม่ได้ตัวเลยผมถ้าได้ตัวผมว่ามีตึงมือนะครับ
ติดตามเลยนะฮะไปเดี๋ยวผมรอลมสงบก่อนเริ่มกันเลยเนาะยังฟู่อ่ะคิดดูสิก็อยากให้ทีมงานได้ว่าเห็นใจนะครับผมซ้ำลอกให้เร็วๆหน่อยเอาส่งไปแป๊บเดียวก็เข้าใจฮะแต่ตอนนี้อยากได้แล้วเอ๊ะทำไมผมเพิ่งเห็นบิดปักอันนั้นวะแปลว่าเริ่มมีคนเข้ามาปักปลาแล้วครับผมเห็นตรงนั้นหนึ่งหลังกินละมุดครับแต่โชคดีที่เบ็ดมันอยู่ในปากช็อตขันกูหักแล้วมั้งเดี๋ยวขออนุญาตปลดเหยื่อก่อนเนาะอันตรายมากฮะนี่ครับผมปลาช่อนนะฮะปลาช่อนตัวแรกของอ่างปีนี้นะครับผมผมได้มันมาแล้วก็อาจจะยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะลองชั่งกิโลให้ดูนะครับเนาะเอาไว้ใกล้หน่อยถ้าไทยสมมติยกไปอย่างนี้เดี๋ยวปลาจะใหญ่เวอร์นะฮะอยู่ไว้ใกล้ตัวเห็นมันจิบฮะตีใส่เลยแล้วก็กัดเลยนะตอนแรกอะมันกัดแบบดึงมือตอนแรกผมนึกว่ามันหลุดไปแล้วผมลองเช็คดูแล้วก็เห็นฟองมันมุดก็คือมันน่าจะอมเหยื่อแล้วมุดดินเลยโชคดีที่มันสะบัดเหยื่อไม่หลุดนะครับผมถ้าสะบัดเหยื่อหลุดก็อดอีกแล้วนะครับภาพซ้อนภาพย้อนกลับมาเลยนะฮะถ้ามันหลุดโอเคตอนนี้ใส่กระสอบมานะก็วันก่อนนะครับอุ้ยกระสอบขาดว่ะกระสอบไม่ค่อยดีว่ะอุ้ยมีรูด้วยทำไงเนี่ยสิหาละสอบเป็นรูกูว่าเดี๋ยวเป็นคอนเทนต์แน่ๆเลยว่ะเดี๋ยวยังไม่ชั่งน้ำหนักนะตอนเนี้ยหรือว่าจะชั่งเลยชั่งเลยดีกว่าไหนๆก็มาแล้วใกล้น้ำเลยนะนี่เซต0นะฮะดินปุ๊บเดี๋ยวผมตีไปทางนู้นก่อนโอเค9ขีดกว่าเกือบโลครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมปลาช่อนอ่างตัวแรกของปี67นะครับมาเดือนมีนาสิ้นเดือนมีนาพอดีเลยถ้าอัลฟาเสร็จนะมันจะแจ่มกว่านี้ครับผมอันนี้ชิมาโน่ก็คือมันเอามาเทียบกันไม่ได้แค่บอกเฉยว่าตัวผมมีแค่นี้แหละมันเอาเทียบกันไม่ได้เพราะมันคนละรุ่นไงแต่ถ้ามันเป็นแบบว่าเออรุ่นที่มันเทียบกันได้อะก็จะไม่ว่าแต่นี้มันคนละอย่างคนละเขาเรียกคนละแรงก็ไม่เอามาเทียบกันแค่บอกว่ามีแค่ตัวนี้แหละเดี๋ยวเราเอาอันนี้จุ่มน้ำก่อนเนาะจะได้ไม่แห้งYeah.
สอบเป็นรูเกือบได้ลงเล่นน้ำแล้วสู้ๆครับปลาอยู่ริมน้ำนิดเดียวเมื่อกี้แม่งเอ้ยเกือบไปแล้วฮะเกือบไม่ได้ตัวจะเปลี่ยนคอดีไหมเนี่ยสภาพดูดิหลังจาก3วันที่ผมไม่ได้ตัวนะฮะแต่ผมก็ไม่รู้นะว่านี่มันตัวเดียวกับที่มันกัดผมไอ้3วันนั้นหรือเปล่าตะกั่วเราใช้ได้ฮะโอเคครับผมก็แกะเสร็จแล้วนะโอ้ยกว่าจะแกะเสร็จดูสภาพขอกูจะใช้ต่อดีมั้ยล่ะขอเนี้ยพอใช้ขอใหญ่ก็ไม่อยู่พอขอเล็กแม่งก็อยู่แต่ง้างเลยก็เกือบไม่ได้ตัวนะฮะก็เสียวดิใช้ต่อก็ได้วะฮะมันอาจจะเป็นขอหมานก็ได้ครับผมใครจะไปรู้ล็อกลายสต็อปเปอร์ล็อกแบบไม่สุดนะครับผมช่วงที่มันลงปุ๊บตะกั่วมันอยู่งี้เหยื่อมันจะลอยอย่างงี้มันก็จะได้ดูดอย่างงี้ได้นะฮะเพราะถ้าตะกั่วติดอย่างงี้ปุ๊บมันดูดมันดูดยากอ่ะดูดไม่ขึ้นถือว่าสำเร็จฮะเปื้อนโคลนนิดหน่อยเกือบละเกือบนั่งร้องไห้ละเห็นเขาเรียกว่าอะไรเห็นรอยไหมเห็นรอยขี้โคลนไหมรูปปลามันอยู่ข้างล่างแล้วอะถ้ามันดิ้นต่ออีกจังหวะนึงคือไม่ได้ตัวแล้วฮะเฮ้ยแล้วเฮ้ยทุกคนเลนแว่นผมหายว่ะเอ้างานงอกกันดิเอาละกูได้ไปหาเลนแว่นอีกอะเนี่ยไอเลนดำผมหายไปไหนอะโอเคครับผมไปหาเลนดำก่อนก็ลุยกันต่อนะครับผมหาเลนแว่นไม่เจอฮะก็ได้แต่ภาวนาว่าน้ำแห้งแล้วน่าจะเจอกันเนาะก็เซ็งเลยอะกะเดี๋ยวปลามันจุ่มน้ำกลัวมันจะแห้งดูดิเห็นสภาพไหมผมลงเอามืองมๆแล้วก็ไม่เจอก็ได้แต่บอกตัวเองว่าช่างมันเดี๋ยวจะลองดูไปหาอะไรก่อนว่าแว่นตัวนี้มันมีอะไรขายป่าววะนี่ก็นั่งหายืนหานานเลยอะไม่เจอละน่าจะหล่นลงไปในน้ำนั่นแหละใส่จะได้รอน้ำแห้งแต่ผมว่ามันน่าจะลอยนะมันเป็นพลาสติกกับแม่เหล็กนิดเดียวเองอะไม่ลอยซะหน่อยเลยหรอข้างบนนี่ก็ไม่มีอะตรงที่เดินเอาปลาขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยเวลาผมล้มมันตุ๊บ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 แถวเนี้ยมันก็เสียไปละไม่ได้คืนมาละทำใจเลยนี่ครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนได้มาตัวนึงก็โอเคละถือว่าสำเร็จนะฮะก็เดี๋ยววันหน้าว่ากันใหม่นะวันนี้ก็เซ็งนะครับผมได้ปลาตะเลนโพลาไรท์ที่เป็นแม่เหล็กติดแว่นหายไม่รู้จะหาเจอไหมถ้าเป็นคู่กันมันก็จะหากันเจอนะครับผมเดี๋ยวถ้าน้ำลงก็จะมาดูเรื่อยๆมันต้องอยู่แถวนั้นแหละถ้ามันไม่ลอยไปไหนนะแต่ไม่รู้ว่ามันเร็วมากเลยเมื่อกี้มันจะตกน้ำเลยผมก็คว้ามันกล้องก็ไม่ได้หันไปดูด้วยถ้าหันกล้องไปดูก็ยังวิเคราะห์ได้อยู่มันหล่นไปตรงไหนเนาะกล้องมันอยู่ที่เดิมกลับมาอีกทีคือไม่เห็นละโอเคครับสำหรับใครที่ติดตามมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปสวัสดีครับผม